ติ๋วแหมวันนี้แขกเต็มร้านเลยนะคงจะได้กำลังใจเยอะแล้วสิกำลังใจฉันไม่อยากได้หรอกเจ๊ฉันนั่นนะอยากได้กำลังทรัพย์กำลังเงินมากกว่าพี่ติ๋วคะแขกโต๊ะแปดเรียกอะค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาเพิ่งเคยมาครั้งเดียวค่ะงั้นก็บอกว่าฉันยุ่งอยู่แล้วกันนะแต่เขาบอกว่าเขาจะฟ้องพวงมาลัยพี่ติ๋วนะคะกี่พวงสามพี่ตีมาแล้วน้องติ๋วน้องติ๋วเขาพี่เฮ้ยทีละคนทีละคนอย่าใจร้อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะหวานหวานขอบคุณค่ะคนสวยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแจ๊ใครๆก็อยากมองพวงมาลัยแต่แหมพี่อ่ะมากันต้อง4คนน่ะให้ติดแค่3คนเองเหรอคะมึงอ่ะมาหาแหมทำไมนั่งเงียบจังล่ะคะหรือว่าติ๋วร้องเพลงไม่พอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับร้องเพราะครับทำท่าอย่างก็หนีเมียมาเที่ยวอย่างนั้นแหละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีพวกพี่เป็นโสดอันนี้มันพี่อายถูกแต่เห็นแบบนี้ร้องเพราะยิ่งกว่านักร้องอีกนะเออหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะอุ๊ยตัวสั่นเชียวนะคะใจก็สั่นนี่ค่ะโอ้ยขี้อายขนาดเนี้ยจะร้องเพลงได้หรอคะคุณพี่คะพอร้องได้ครับเฮ้ยขึ้นไปโชว์สักเพลงเลยเพื่อนแน่อยากให้เสียงฟองร้อยทางหันเป็ดหน้าไก่เออนั่นแหละเอาเถอะค่ะจะกองอะไรกันก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดคุณพี่ร้องเพราะจริงๆเนี่ยน้องมีรางวัลให้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณพี่ร้องไม่เพราะคุณพี่จะต้องเสียพวงมาลัย1พวงให้กับติ๋วนะคะโอเคมั้ยคะเฮ้ยโหนี่มีรางวัลด้วยเว้ยไปๆร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วติ๋วมึงจะทำอะไรอ่ะใครอยากจะได้กูก็เจ๊งหรอกโหนี่แขกจริงเยอะๆอยู่ปกติก็จะเจ๊งอยู่แล้วเซ่ไอ้นี่ปากดีมึงอยากทำงานต่อมั้ยเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะคะเฮ้ยมาสู้เขาไว้สู้เขาเออมันจะไหวหรือไม่หรอมันทำท่าเหมือนจะมาเทียบให้ใครฟังไหวสิเว้ย